ก็เป็นเรื่องของจิตใจนะครับจริยศึกษาก็คือปัจจุบันที่เห็นว่าเรามัวแต่ศึกษาด้านทางโลกมากไปนะไม่มีจริยศึกษาก็เกิดเหตุบ้านเมืองมากมายมีหลักสังคมที่ไม่ดีอะไรต่างๆแล้วก็สีเขียวคือสุขภาพพลังงานที่สมบูรณ์วันนี้เราก็พบสามห่วงนะครับก็คือภาระศึกษานั่นเองนะครับและคือต่อไปก็จะมีบรรยายสนุกอยู่บ้างนะครับทุกส่วนนะครับแนะนำตัวให้เป็นของนภัทรยศวัฒน์นะครับแล้วก็จะมีท่านหนึ่งคือก็มีท่านเก่งโกศลนะครับท่านเป็นเจ้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว6นะครับของกองเรื่องเทศมหานครโดยผมตำแหน่งรับรองหลายท่านที่จะรู้จักนะครับรองแฟนแท้กรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณมากนะคะสำหรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับสนามสุพัชราสายแห่งนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงเวลาเปิดพิธีของเราแล้วนะคะขอเชิญนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกคนนะคะพร้อมบริเวณลานพิธีตรงนี้นะคะด้านหลังได้ยินไหมเอ่ยนะคะตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนี่นะที่ไปถึงเป็นที่แรกของจังหวัดนะเพลงค